ีครับผมตั้มเดอะสตาร์ก้าครับตอนนี้ครับคุณกำลังรับชม MSU Channel ครับผมแค่ฉันจะรักรักเธอไปจนเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันครับผมตั้มเดอะสตาร์ก้าครับวันนี้ก็อยากจะมาชวนทุกคนนะครับให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับคือไปไหนมาไหนก็สวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วรถนะครับอย่างคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็อย่าไปแต่งเลยครับเพราะว่าคนที่เขาคิดสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อให้ทุกคนขับกันแบบว่าปลอดภัยแล้วก็ทดสอบมาแล้วว่ามันจะรับถนนดีไหมอะไรยังไงซึ่งเราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มให้มันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอทุกคนนะฮะอย่าประมาทนะครับผมใครจะบอกว่าไร้ค่าแต่รู้สึกฉันมีค่าต่อให้ไม่มีความหวังความหวังดียังล้นหัวใจสวัสดีค่ะติดตามการรายงานข่าวสารและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามในรอบสัปดาห์นะคะในรายการเก็บตกมุมมาสองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับกิจกรรมแรกนะคะที่จะพาผู้ชมไปติดตามในวันนี้ค่ะสำหรับรอบรั้วเหลืองทองของเรานะคะไปติดตามในส่วนของกิจกรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งงานนี้นะคะชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อที่จะสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2556เมื่อวันที่9สิงหาคมเวลา 13:30 นาทีสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองภายในสำนักงานอธิการบดีและบุคลากรกว่า100คนร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2556ณวัดมหาชัยพระอารามหลวงตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามและวัดป่ากู่แก้วตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไปในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมจตุปัจจัยณวัดมหาชัยพระอารามหลวงจำนวน 16,530 บาทและวัดป่ากู่แก้วจำนวน 16,879 บาทรวมเป็นเงิน 33,409 บาทเพื่อถวายในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยมาติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกับกิจกรรมลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนะคะเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนาค่ะเมื่อวันที่9สิงหาคมเวลา 10:00 นมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556ณโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงเขตพื้นที่ในเมืองบนพื้นที่5ไร่ใช้ข้าวเจ้ามะลิ105โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานมีอาจารย์อาริรัตน์รักษาศิลป์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการกล่าวรายงานมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า200คนกิจกรรมในครั้งนี้จัดเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556
อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รักษาและอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนาซึ่งเป็นรากฐานของคนไทยตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรโดยมีอาจารย์บุคลากรนิสิตและนักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สืบสานประเพณีลงแขกดำนาร่วมกันโดยได้กำหนดปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้ดำเนินการในพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงการลงแขกปักดำนาซึ่งเป็นภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวนาอีสานในอดีตเมื่อถึงฤดูกาลทำนาโดยชาวนาจะได้หมุนเวียนผัดเปลี่ยนช่วยเหลือจุนเจือกันช่วยกันทำนาโดยไม่มีค่าจ้างแรงงานปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ทำให้แรงงานในนาขาดแคลนอย่างหนักหลายครอบครัวจึงมีการจ้างแรงงานจากที่อื่นมาช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นซึ่งปัจจุบันประเพณีลงแขกปักดำนาเป็นประเพณีที่ดีงามที่ใกล้จะสูญหายไปจากสังคมในชนบทและกำลังจะกลายเป็นตำนานมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนาให้คงอยู่สืบไปค่ะแล้วก็มาติดตามในส่วนของบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงของวันแม่ก็คือวันที่12สิงหาคม2556นะคะชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวมใจกันไปร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่จังหวัดมหาสารคามได้จัดขึ้นค่ะชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีตักบาตรลงนามถวายพระพรถวายผ่านพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2556ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเริ่มจากช่วงเช้าเวลา 9:00 น.ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมัพพิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำคณะข้าราชการพนักงานนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเริ่มจากประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะจากนั้นได้นำกล่าวราชสดุดีถวายพระพรและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพิธีในช่วงค่ำเวลา 18:00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รำไพเกณฑ์สาคูรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพร้อมคณะร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองพร้อมร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรซึ่งประชาชนที่มาร่วมพิธีต่างเดินทางมาพร้อมกันด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นที่วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งต่างชื่นชมในบุญบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้จากพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ได้ทรงบำเพ็ญด้วยวิริยะอุตสาหะตรากตามพระวรกายนับอเนกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพระสงฆ์นิกรและความมั่นคงของประเทศทรงเป็นขวัญและกำลังใจของปวงอาณาประชาราษฎรในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติส่งชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีสมัครสมานสามัคคีอย่างสันติมาต่อกันที่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะโดยกองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUNQA ค่ะกองทะเบียนและประมวลผลจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUNQA โดยมีศาสตราจารย์ดร.ปรีชาประเทพารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานเปิดงานและนางอ่อนอนงเมฆพันธ์โอภาสผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลกล่าวรายงานสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUNQA มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า60คนประกอบด้วยรองคณบดีผู้แทนหัวหน้าภาควิชาอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักวิชาการศึกษาด้านประกันคุณภาพหลักสูตรจากทุกคณะรวมรับฟังการบรรยายจากอาจารย์ดร.นุชิดาสุวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUNQA พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสอดคล้องและได้มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUNQA ควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพเพื่อดำเนินงานด้านหลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพลายหลักสูตรในตัวบ่งชี้3มิติประกอบด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐานเป็นตัวบ่งชี้จำเป็นที่ทุกสถาบันทุกสถานศึกษาต้องมีและต้องปฏิบัติให้ได้2เรื่องอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะเด่นของตัวเองตามปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายของสถานศึกษาและ3มาตรการส่งเสริมมหาวิทยาลัยต้องช่วยดูแลสังคมด้วยการทำมาตรการส่งเสริมตามสภาพความจำเป็นของสังคมซึ่งในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประโยชน์และจะนำความรู้ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไปและสำหรับน้องๆนักเรียนนะคะท่านใดที่สนใจที่อยากจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามงานในครั้งนี้นะคะทางกองบริการการศึกษานะคะได้มีการจัดงานแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นค่ะสำหรับไทยที่สนใจนะคะอยากจะเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรงประจำปีการศึกษา2557ค่ะซึ่งเป็นการจัดงานนะคะขึ้นมาเพื่อที่จะให้ครูแนะแนวแล้วก็นักเรียนได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อค่ะเมื่อวันที่15สิงหาคม2556เวลา 9:00 น.กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีระบบรับตรงประจำปีการศึกษา2557สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษาตลอดจนครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ณห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกว่า 1,000 คนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเราไม่มีสอบข้อเขียนงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาคณะวิทยาลัยสาขาที่เปิดสอนและวิธีการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามในระดับปริญญาตรีตลอดจนให้สถานศึกษาต่างๆได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนนิสิตที่เปิดรับเข้าศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา2557และเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุดเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยจะเปิดรับสมัครรับตรงทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th ระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายน2556นี้และนอกจากนี้กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามจะได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาใน20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่19ถึง23และ26ถึง30สิงหาคม2556สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามหมายเลขโทรศัพท์043754377หรือที่เว็บไซต์ www.acad.msu.ac.thมาต่อกันที่กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะโดยงานยานยนต์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการขับรถอย่างไรให้ถูกใจผู้โดยสารนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านการให้บริการของพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเมื่อวันที่14สิงหาคม2556เวลา 13:00 น.งานยานยนต์กองกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการพัฒนาการให้บริการพนักงานขับรถในหัวข้อเรื่องขับรถอย่างไรให้ถูกใจผู้โดยสารณห้องประชุม1ชั้น4อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รำไพเกณฑ์สาคูรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานมีนางสุรีพรวัชรินทร์ชัยรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสารบัญและพิธีการกล่าวรายงานมีพนักงานขับรถภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมครั้งนี้กว่า50คนก็แก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เราเห็นว่ากิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาด้านการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการตลอดจนเทคนิคการให้บริการบุคลากรที่มีคุณภาพบางทีนู่นอยู่นานก็มี
มีการบรรยายให้ความรู้โดยนายสถาบรมิอามาศนักวิชาการศึกษาจากคณะกรรมบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในด้านปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาเพื่อนำมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปมาต่อกันที่กิจกรรมวิธีไหว้ครูนะคะของภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาคณะศึกษาศาสตร์ค่ะซึ่งได้จัดงานในภาพภายใต้โครงการที่ว่าไหว้ครูกีฬาบูชาอาจารย์ใหญ่เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและอาจารย์ค่ะภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีไหว้ครูกีฬาบูชาอาจารย์ใหญ่ณอาคารวิทยาพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อำนาจชนะวงศ์รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานและอาจารย์ดร.ชัยรัตน์ชูสกุลหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬากล่าวรายงานสำหรับโครงการไหว้ครูกีฬาบูชาอาจารย์ใหญ่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นการปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกชั้นปีทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทอันจะนำไปสู่การมีเจตคติที่ดีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสร้างแรงจูงใจต่อสาขาวิชาชีพและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่เหมาะสมและดีงามในสาขาวิชาชีพแก่นิสิตสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนิสิตรำใบสีสู่ขวัญการแสดงมวยกระบี่กระบองและมวยไทยและสาธิตเทคนิคการเล่นกีฬาประเภทต่างๆที่จัดการเรียนการสอนในภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬาก่อนที่จะเป็นพิธีบูชาเทพยดาประกอบพิธีไหว้ครูกีฬาโดยมีพราหมณ์ในพิธีอัญเชิญเทวดาอ่านองค์การบวงสรวงจากนั้นคณาจารย์เริ่มพิธีเจิมและครอบครูและพิธีมอบเกียรติบัตรพิธีสวมเสื้ออ้ายผูกฝ้ายน้องโดยมีครูอาจารย์ทางด้านกีฬาในจังหวัดมหาสารคามคณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาระดับปริญญาตรีปริญญาโทเข้าร่วมพิธีกว่า300คนปิดท้ายข่าววันนี้นะคะมาติดตามกิจกรรมละครเวทีของน้องๆ นิสิตสาขาภาษาเกาหลีนะคะภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะซึ่งได้จัดละครเวทีขึ้นนะคะเป็นครั้งที่6กับละครเวทีเกาหลีภายใต้ชื่อชิมชองลูกสาวกตัญญูค่ะเมื่อวันที่15สิงหาคม2556เวลา 18:30 นสาขาภาษาเกาหลีภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดแสดงละครเวทีเกาหลีครั้งที่6เรื่องชิมชองลูกสาวยอดกตัญญูขึ้นโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานมีอาจารย์กนกกุลมาเวียงอาจารย์ประจำสาขาภาษาเกาหลีกล่าวรายงานงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนภาษาเกาหลีได้ฝึกฝนการใช้ภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ทั้งยังเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนิสิตที่เรียนวิชาเอกภาษาเกาหลีและบุคคลที่สนใจได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีในการนี้มีผู้บริหารอาจารย์นิสิตผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมครั้งนี้จำนวนมากณห้องประชุมในน้ำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ทีมงาน MSU Channel ได้นำมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการรายงานข่าวสารของเรากันได้ในหลากหลายช่องทางนะคะรวมถึงในส่วนของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ www.msu.ac.th นะคะแล้วก็ช่องทางของเรานะคะในส่วนของ MSU Channel นะคะ MSU TV ที่คุณจะได้ติดตามรายการของเราได้ค่ะค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาค่ะเราสองคนพร้อมกับทีมงาน MSU Channel ต้องลาไปแล้วนะคะดิฉันคุณกัญญาพรดอนเกษินค่ะดิฉันณัฐธิดาเพชรใต้ค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ